อันนี้นะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่า manual vacuum aspiration นะครับก็จะเป็นตัวกระบอกอันนี้นะครับที่เราเรียกว่ากระบอกสุญญากาศนะครับมันจะสุญญากาศก็แต่เมื่อเราต้องมีการดึงตัวก้านนี้นะครับให้มันเป็นสุญญากาศแล้วก็จะต้องมีการดันตัวนี้นะครับไปทางด้านหน้าก่อนที่จะทําการดึงนะครับซึ่งเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับว่ามันทํำยังไงบ้างนะครับเซตของตัว MBA นี่ก็ประมาณสัก 3,000 กว่าบาทนะครับก็จะประกอบไปด้วยก่อนที่จะได้นะฮะมันไขของเนี่ยนะฮะก็จะมีตัวกระบอกตัวนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับนะฮะเซตของตัวแคนูล่านะครับซึ่งก็จะมีหลายขนาดนะฮะก็จะมีนะใช้เวลาเรียงนานมากนะฮะก็จะมีขนาดนะครับก็เราก็จะดูตัวเลขเนาะอันนี้ก็จะดูใช้ชีวิตยากนิดนึงฮะจินตนาการกลับมาก็จะเป็นเบอร์4นะครับก็เป็นสีเหลืองนะครับนะครับต่อไปก็จะเป็นเบอร์5นะครับก็เป็นขนาดนะครับของอุปกรณ์ตัวแคนูล่าซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะต้องใช้ตัวแคนูล่าที่มีขนาดใหญ่หรือไดมิเตอร์เท่าไหร่บ้างนะครับเพราะว่าหลักการของสุญญากาศก็คือถ้าสมมติตัวแคนูล่ามันเล็กเกินไปกว่าขนาดของตัวปากมดลูกมันก็จะไม่เป็นสุญญากาศนะครับมันก็จะผิดหลักการเนาะพอจริงความแตกต่างของตัวแคนูล่ากับตัวการทำ fractional กีฬาก็แน่นอนว่าตัว fractional เป็นคิวเลทหรือตัวคิวเลทที่เราเรียกกันนะมันก็เป็นโลหะเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความแข็งนะครับแล้วก็คมในขณะที่ตัวแคนูล่ามันก็เป็นพลาสติกนะอันนี้เห็นอยู่เนาะโฟกัสลงโฟกัสโอเคดีครับโฟกัสปุ๊บนะฮะอันนี้เป็นเบอร์โอเคไม่โฟกัสเบอร์6นะฮะเบอร์6ก็จะเป็นอันนี้แล้วก็เราก็จะเห็นตัวหัวของมันนะครับมันก็จะมีเหมือนกับเป็นลักษณะของตัวรูที่ใช้สำหรับการดูดเข้าไปนะครับก็จะเป็นพันธุ์มันก็จะมีความคมน้อยกว่านั่นแหละนะครับพันธุ์การที่มันจะทะลุก็จะน้อยกว่าการที่เราใช้ตัวชาร์ปคิวเลตด้วยนะครับพันธุ์เขาก็เลยแนะนําให้ตัว MBA เนี่ยเป็นหลักการอันนึงที่อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับถ้าโรงพยาบาลเรามีตัวอุปกรณ์นี้นะครับถ้าในเกณฑ์แพทย์ภัณฑ์เนี่ยแต่ก่อนกําหนดเป็นพบ1พบ1ก็คือจบแพทย์แล้วเนี่ยนะครับต้องทำเป็นนะครับแต่ว่าพอเกณฑ์พัฒนาล่าสุดเพิ่งออกไปก็เหลือลงมาอยู่เป็นพบ2ก็คือเขาจริงถามว่าต่างกันยังไงก็คือต่างตรงถ้าพบ1ก็คือหมายความว่าต้องทำได้เองเลยนะครับในขณะที่พบ2เนี่ยคือสามารถทำได้เองแล้วก็อาจจะต้องขอคำแนะนำเพิ่มเติมหรือภายใต้การดูแลโดยแพทย์จะเป็นอาจารย์หรือเป็นสตาฟที่อาวุโสขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของตัว MBA นะครับนี่ฮะอันนี้ก็มาดูวิธีการขึ้นสุญญากาศนะครับของอุปกรณ์นะก็อย่างที่บอกไปแล้วเราต้องใช้การดันตัวแป้นเนี่ยไปข้างหน้านะครับต้องกดไว้อย่างเงี้ยเพราะกับการดึงนะมันก็จะมีแรงตึงเพราะมันเป็นสุญญากาศนะฮะขณะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะดังแก๊กอย่างเงี้ยนะครับจะได้หน้าตาแบบนี้ก็สังเกตว่าตัวนี้มันจะถูกดันไปข้างหน้านะครับอันนี้มันก็จะเป็นตัวก้านที่ล็อกไว้นะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็คือถ้าทำบรรยากาศจริงก็จะมีผู้ช่วยนะครับในการดึงสุญญากาศให้เรานะครับเพราะตัวนี้มันจะเป็นกึ่งสเตอร์ไลน์นะครับแล้วเราก็จะตัวแคนูล่าที่เราต้องใช้เนี่ยครับทำการประกอบเข้าไปนะครับเวลาที่เราดูดเนาะแต่ว่าแต่ละที่ใส่เนี่ยเราจะใส่ตัวแคนูล่าเนี่ยเข้าไปก่อนนะครับที่ตัวปากมดลูกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นค่อยเอาตัวเนี้ยเข้ามาประกอบอีกทีนึงนะครับซึ่งมันก็จะมีรายละเอียดว่าห้ามแบบตอนประกอบเนี่ยห้ามดันเข้าไปเพราะมันก็จะทะลุตัวมดลูกได้นะครับพอเริ่มใช้แล้วก็ทำการกดปุ่มนี้ก็จะมีเสียงลมฟุบนะครับแล้วเราก็ทำการดูนะครับคือถ้าตัวแคนูล่ามันพอดีกับตัวปากมดลูกเนี่ยนะครับที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะเกิดหลักการของการสุญญากาศนะครับก็เกิดเพรสเชอร์ก็ดูนะครับตัวสิ่งที่เราต้องการเข้าไปนะครับแล้วมันก็จะถูกเก็บไว้ในกระบอกตรงนี้นะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยพอดูไปเรื่อยปุ๊บแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันดูแบบเริ่มดูเหมือนแบบง่ายแล้วอ่ะแสดงว่ามันอาจจะไม่สุญญากาศละนะครับเราก็ทำการปลดออกอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยส่งให้ผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยเขาก็จะทำการดันแล้วก็ไปพ่นส่งชิ้นเนื้อตัวนั้นไปนะครับแล้วก็ถ้าสมมติมันยังไม่หมดนะครับเราก็ให้ผู้ช่วยเขาทำการกดอีกทีนึงนะครับอย่างที่บอกนะกดตรงนี้เข้าไปก็ดึงให้เกิดแบบนี้นะครับแล้วก็ส่งต่อมาให้เราแล้วก็ใช้แคนูล่าตัวนี้นะครับประกอบเข้าไปใหม่นะครับเราก็ทำการปุ๊บให้มีเสียงลมแล้วก็ทำการดูดนี่ก็คือหมุนนะหมุนแล้วก็ดูดนะ
ะครับหมุนแล้วก็ดูเหตุผลทำไมต้องหมุนแล้วดูเพราะว่าเราสังเกตไม่รู้โฟกัสเลยป่ะนะครับมันจะมีตรงเนี้ยมันเป็นร่องอ่ะเป็นรูที่ใช้ในการดูดถ้าเราไม่หมุนเนี่ยมันก็ดูดไม่หมดถูกไหมฮะนี่ก็เป็นหลักการนะครับของตัวการทำ manual vacuum aspiration ซึ่งเป็นอาการที่ไม่ได้ยากอะไรนะครับสรุปนะครับก็การทำ manual vacuum aspiration นะครับก็ต้องมีอุปกรณ์อย่างที่ว่านะมีตัวกระบอกมีตัวแคนูล่านะครับแล้วก็รายละเอียดในการทำอาการเนาะสั้นสำหรับนักศึกษาแพทย์หรือนิสิตแพทย์นะความจริงก็มันก็เป็นหัตถการที่ความจริงวัตถุประสงค์คือเราไม่ได้เพื่อสอบนะก็จริงคือมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำนะครับเช่นก่อนทำหัตถการเราก็ต้องมีการแจ้งข้อบ่งชี้ในการทำนะครับภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดจากการทำหัตถการอย่างเช่นหนึ่งก็คือทะลุใช่ไหมฮะมีการทะลุแม้ว่ามันจะเป็นพลาสติกแต่มันก็อาจจะยังมีการเกิดการทะลุได้อยู่เช่นเป็นแบบภาวะแท้งนะครับเป็นไบรท์เตอร์โอวูมเงี้ยครับก็มดลูกเองก็ยังมีความนุ่มอยู่นะครับแม้เป็นพลาสติกเองก็อาจจะยังมีการทะลุได้บ้างการติดเชื้อนะครับการเสียเลือดนะครับจากการทำบัตรการอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องอธิบายนะครับในช่วงการทำบัตรการก็เหมือนเดิมนะครับก็เวลาทำจริงเราก็ต้องมีการพูดสื่อสารนะครับกับคนไข้อยู่เป็นระยะนะครับไม่ใช่แบบทำแล้วก็ไม่พูดไม่จานะครับแล้วก็ก่อนทำก็อย่าลืมก็ต้องมีการแบบตรวจภายในเพื่อประเมินมดลูกอะไรต่างๆให้เรียบร้อยก่อนนะครับการใช้สเตอไรด์เทคนิคการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดก่อนนะครับเลือกสเปกุลัมที่เหมาะสมเนาะเป็นคนนี้เคยคลอดในช่องคลอดหรือยังหรือว่าคนนี้เคยคลอดแล้วนะครับขนาดสเปกุลัมที่เหมาะสมนะครับก็แตกต่างกันนะครับแล้วก็หาน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับใช้อุปกรณ์ในการจับบริเวณปากมดลูกที่เรียกว่าทินาคูลัมนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ตัวก้านตัวเนี้ยนะครับใส่เข้าไปซึ่งโดยหลักการก็คือเลือกขนาดอันที่ใหญ่ที่สุดที่สามารถใส่ที่ตัวปากมดลูกได้ด้วยเหตุเพราะว่ามันก็ถ้าเล็กเกินไปมันก็จะไม่สุญญากาศอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นรายละเอียดการที่เราจะต้องขึ้นสุญญากาศให้เหมาะสมบางคนใส่เรียบร้อยนะฮะขึ้นสุญญากาศแล้วด้วยนะฮะแต่ว่าลืมกดนะฮะปึ๊บแล้วก็หมุนใหญ่เลยนะก็ไม่ออกนะครับเพราะมันไม่เกิดหลักการสุญญากาศไม่เกิดแรงดันเข้ามานะครับก็อย่าลืมปลดล็อกให้เรียบร้อยแล้วก็หลังจากนั้นพอเต็มปึ๊บเช่นแบบดูดไปแล้วรู้สึกว่ามันแน่นมากแล้วมันไม่มีอะไรอยู่เลยอย่างเงี้ยมันไม่ออกมาละก็อาจจะถือว่าหมดแล้วนะครับก็ทำการเอาออกแล้วก็ปลดก็ส่งนะครับแล้วก็ถ้ายังไม่หมดก็ขึ้นสุญญากาศใหม่แล้วก็กลับมาใช้ใหม่ต่อนะครับก็อย่าลืมพอหลังทำเสร็จไปก็จะลืมเอาออฟตัวทินาคูลัมซึ่งมันเป็นตัวเงี้ยงเหล็กนะที่จับบริเวณปากมดลูกนะครับก็อาจจะมีเลือดออกก็ต้องใช้สำลีกดไว้เพื่อดูนิดนึงว่ามันหยุดเลือดอยู่อ่อนหรือยังแล้วก็สุดท้ายก็อย่าลืมนะคนไข้มาตรวจติดตามมาทั้งผลชิ้นเนื้อตัวนี้เอาไปส่งตรวจนะครับก็อย่าลืมนำไปด้วยแล้วก็แนะนำอาการที่ต้องมาโรงพยาบาลพวกมีไข้ตกขาปวดท้องมากอะไรที่บ่งว่าอาจจะทำให้มีการติดเชื้อหรือการเกิดการทะลุแล้วก็ทำให้เกิดการติดเชื้อในภายหลังนะครับก็หลักการประมาณนี้นะครับของตัว manual vacuum aspiration นะครับ